สวัสดีครับนี่คือจุดเปลี่ยนประเทศไทยครับผมเอกวรัญญูอมรปานครับวันนี้นะครับทางรายการของเรานั้นยังคงที่จะมีการพูดถึงปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่นะครับว่าปัญหานี้ต้องบอกว่าเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้ปัญหานี้ก็ยังคงอยู่ในสังคมแล้วก็คาดว่าน่าจะยังคงอยู่ต่อไปนะครับไม่สั้นก็ยาวนะครับในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านสุกโนมาธานะครับซึ่งในอดีตนั้นก็เคยเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาของพรรคเพื่อไทยนะครับปัจจุบันนี้นะครับท่านดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรของท่านสมศักดิ์เกษรนนท์นะครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนะท่านก็ต้องบอกว่าท่านนั้นก็เป็นคนในพื้นที่นะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านก็คงจะทราบปัญหาต่างๆมาอย่างยาวนานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันนี้นี่เองนะครับก็มีข่าวมานะครับว่าที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลานะครับก็มีประชาชนท่านหนึ่งนะครับถูกสังหารนะครับด้วยการตัดศีรษะแล้วก็ถูกเผาอยู่ในรถยนต์นะครับปัญหาความรุนแรงต่างๆเหล่านี้ถ้าจะเปรียบเทียบตั้งแต่อดีตนะครับท่านจนถึงปัจจุบันเนี่ยความรุนแรงมันมีมากขึ้นไหมครับบางฝ่ายเขาบอกว่าความรุนแรงเนี่ยมันน้อยลงแต่ว่ามันถี่ขึ้นบางฝ่ายก็บอกว่าทั้งถี่ขึ้นทั้งรุนแรงมากขึ้นครับคือถ้าเราดูจากสถิตินะครับแล้วก็ดูจากการรวบรวมข้อมูลต่างๆของผู้ที่สนใจปัญหาของความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้วันนี้เนี่ยในเชิงสถิตินี่ต้องยอมรับว่าปัญหาความรุนแรงเนี่ยสถิติเนี่ยมันลดลงแต่อนุภาคของความรุนแรงหรือการทำลายล้างเนี่ยมันก็สูงขึ้นซึ่งมันก็เกิดความเสียหายที่รุนแรงขึ้นนะครับอย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่ท่านเอกวรัญญูบอกว่าเกิดเหตุการณ์ฆ่าตัดคอขึ้นในพื้นที่ตำบลตลิ่งชันนะครับอำเภอบันนังสตาเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยในฐานะที่ผมเนี่ยเคยเป็นคนในพื้นที่แล้วก็ส่วนก็เคยทำงานในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่เนี่ยทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มันส่งผลของความกับชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนหรือว่าข้าราชการที่มีความตั้งใจที่เข้าไปทำงานแก้ปัญหาเนี่ยผมเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกๆเหตุการณ์นะครับ คือในฐานะเราเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปอยู่ในสังคมในพื้นที่ที่เคยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานที่มีทั้งความหลากหลายในเรื่องของอัตลักษณ์ที่หลายๆสังคมหลายๆชุมชนคงจะหาดูได้ยากนะครับผมว่าพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นครับมันมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมที่น่าสนใจอย่างยิ่งต่างชัดเจนกับพื้นที่ภาคอื่นๆของเมืองไทยเรานะฮะคือมันเป็นความได้เปรียบนะครับผมของประเทศไทยที่ว่าเรามีการดำรงอยู่ของพี่น้องประชาชนในเรื่องของความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นมอญเขมรที่หรือยวนที่อยู่ในที่มาอาศัยใบบุญขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือแม้แต่พวกเราที่เป็นพี่น้องมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยผมว่าเราก็คงไม่ลืมแผ่นดินแม่ของเราก็คือแผ่นดินไทยนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับพี่น้องคนไทยจากภูมิภาคอื่นเหมือนกันครับนะเพราะฉะนั้นก็ยังเห็นว่าปัญหาต่างๆนี้มันยังคงมีอยู่นะครับทีนี้ท่านเป็นบุคคลหนึ่งนะครับในอดีตที่ท่านเคยเสนอให้มีที่ท่านไม่เห็นด้วยนะครับกับทางด้านของพรบของสอปตนะฮะปัจจุบันนี้ท่านยังคงมีความคิดเห็นเช่นนั้นอยู่หรือเปล่าครับคือต้องสำหรับพรบสอปตเนี่ยผมต้องย้อนท้าความนิดนึงครับว่าในช่วงที่เราไม่เห็นด้วยนั้นเราทำหน้าที่ในฐานะสสฝ่ายค้านซึ่งในตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยความเห็นของพี่น้องประชาชนจากเวทีเสวนาหลายเวทีครับคือต้องการให้คนในพื้นที่มีบทบาทในส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรือสรุปกันง่ายๆคือต้องการให้คนในพื้นที่มาแก้ปัญหาของคนในพื้นที่น่าจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัญหาต่างๆมากมายมากกว่าที่เป็นอยู่ดังนั้นการที่ตั้งขึ้นที่ทางพรรคประชาธิปัตย์คือรัฐบาลยุคที่ผ่านมาเสนอพรบ.สปต.ขึ้นมาเนี่ยเราเห็นด้วยกับการมีองค์กรที่เข้ามาแก้ปัญหาเฉพาะของคนในพื้นที่แต่ว่าเราไม่เห็นด้วยว่าคนที่จะไปแก้ปัญหาถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของปัญหาเรื่องของอัตลักษณ์เรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีแม้ทั้งเรื่องความเข้าใจเรื่องภาษาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญคือการสื่อสารเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจแล้วคุณจะต้องไปหาล่ามมาแปลซึ่งมันไม่ใช่วินาทีนั้นการสื่อสารในพื้นที่เนี่ยการมอง
การพูดจาพูดคุยกันก็ต้องเข้าใจณวันนั้นไม่จำเป็นต้องผ่านล่ามถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริงเนี่ยผมว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะได้ชัดเจนซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าพ.ร.บ.ส.บ.ต.เนี่ยกำหนดขึ้นมาว่าผู้ที่จะเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการจังหวัดชายแดนศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยครับก็คือตัวท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งวันนี้ณวันนี้เนี่ยก็เกิดโดยถูกต้องเลยนะตามกฎหมายแล้วก็มีท่านเลขาธิการสบต.ไปบริหารในพื้นที่นะครับมันก็มุมมองต่างกันแต่มุมมองตอนนั้นในฐานะที่ผมเป็นฝ่ายค้านนะครับผมก็เอาสรุปหาข้อมูลจากในพื้นที่เนี่ยคือการมีส่วนร่วมฉะนั้นเราเห็นด้วยว่าควรจะเสนอให้มีการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งจะชื่อนครปัตตานีหรืออะไรก็ตามแต่เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ผู้บริหารระดับสูงหมายถึงผอ.สบต.เนี่ยมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับนะครับแล้วก็เราก็ขัดแย้งกันตรงนี้คือจากสบต.ปัจจุบันเนี่ยมาจากการแต่งตั้งหรือเป็นโดยตำแหน่งถูกไหมฮะครับแต่ในมุมมองของผมในฐานะส.ส.ฝ่ายค้านตอนนั้นน่ะแล้วก็คนในพื้นที่เขาอยากให้มีการเลือกตั้งเพื่อมาทำงานทำหน้าที่เนี่ยแทนที่ของโครงสร้างของสบต.เดิมครับเพราะคนในพื้นที่จะมีความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมสังคมประเพณีอะไรต่างๆมากกว่าแล้วก็สามารถทำความเข้าใจกับทางด้านของประชาชนในพื้นที่ได้ง่ายกว่านะฮะคือคนในพื้นที่เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยผมคิดว่าคนที่จะมาอาสาครับเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาต้องยอมรับก่อนนะครับว่าปัญหาความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ไม่ใช่เราคิดตั้งองค์กรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะสำเร็จภายในเดือน2เดือนครับเพราะว่ากว่ามันจะเกิดปัญหาเนี่ยผมว่าปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันสะสมมันหมักหมมมาเป็นระยะเวลายาวนานครับผมว่าเป็นร้อยปีเป็นร้อยปีเลยนะเป็นร้อยปีนะผมนั่งความคิดตรงนี้ถ้าเราเท้าความจริงๆนะครับเพราะว่าความแตกต่างเรื่องของสิทธิเสรีภาพมันก็เกิดขึ้นมายาวนานมันก็สะสมปัญหาจากปัญหาเล็กกลายเป็นปัญหาใหญ่วันนี้มันบานปลายครับและเราไปบอกว่าเราจะให้เสร็จภายใน4ปี1ปีหรือ2เดือนเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องอ่ะนะมันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญคุณเอกต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเราเป็นผู้บริหารระดับสูงเราจะไปแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาความรุนแรงในพื้นที่นี่ซึ่งวันนี้นักวิชาการหลายท่านแล้วก็ผู้บริหารรัฐบาลหลายรัฐบาลที่ผ่านมาและแม้กระทั่งรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้มองปัญหาภาคใต้ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆมันเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องมาคิดในการแก้ปัญหาที่เป็นระบบเป็นอะไรที่มันมีองค์กรหรือการจัดการที่มีเอกภาพและชัดเจนวันนี้ผมว่าก็ต้องมองนะครับในระดับหนึ่งนั่นที่ผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาเสนอมาเนี่ยมันเป็นการรื้อฟื้นโครงสร้างเก่าแต่ในมุมมองของพรรคเพื่อไทยหรือในฐานะที่ผมเป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยตอนนั้นเราต้องการคืนอำนาจให้พี่น้องประชาชนให้เลือกตั้งตัวแทนของเขามาบริหารทำหน้าที่คล้ายๆกับโครงสร้างสบต.ตรงนี้นะครับและทุกวันนี้พรรคเพื่อไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วในเรื่องของการดำเนินการสบต.นี่มาจากการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือยังครับปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ครับพรบ.สบต.นี่เกิดขึ้นจากรัฐบาลที่ผ่านมาคือรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์วิชาชีวะนี่ได้เสนอเข้าสู่สภาแล้วก็มีการพิจารณาของส.ส.นะครับที่สภาทั้งกรรมาธิการจากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเนี่ยก็มีการพิจารณาถูกต้องตามกระบวนการของการพิจารณาของสภานะครับก็มาเกิดขึ้นตอนนั้นนะฮะแต่ว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะวันนี้ประกาศใช้โดยถูกต้องตามกฎหมายครับก็คิดว่าสิ่งหนึ่งที่เรามองนะครับในวันนี้การบังคับใช้พรบ.สบต.วันนี้เนี่ยเนื่องจากรัฐบาลนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงในตัวของผู้บริหารนะครับผู้บริหารที่เข้าไปปฏิบัติการในพื้นที่คือท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเนี่ยท่านอาสาไปเป็นเลขาธิการสบต.คนใหม่ครับผมแล้วก็ท่านก็มีความตั้งใจที่จะไปแก้ปัญหาในพื้นที่เนี่ยท่านได้ทุ่มเทประสบองค์ความรู้ที่ท่านมีจากประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยไปเรื่องของการแก้ปัญหาวันนี้ผมกลับไปในพื้นที่เนี่ยเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งนะครับ
เกิดจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งหลายจังหวัดนะทั้งไม่ว่าจะเป็นปัตตานียะลานาธิวาสส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะบรรดานักการเมืองในพื้นที่หรือผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นแม้ทั้งผู้นำศาสนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยรู้สึกพึงพอใจต่อแนวทางการแก้ปัญหาของเลขาธิการสปท.คนใหม่นะครับคนใหม่นี่นะครับก็เท่าที่ฟังเนี่ยปัญหาการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมุมมองของท่านเลขาธิการคนใหม่ท่านใช้รูปแบบของการเยียวยาการให้ความเป็นธรรมครับวันนี้จะเห็นได้ว่าหลังจากรัฐบาลประกาศนโยบายเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบครับนะฮะเป็นพรบ.ออกมาแล้วเนี่ยคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้รับอานิสงส์จากพรบ.ตรงนี้ด้วยนะครับไม่ว่าคนที่เกิดจากผลกระทบจากความรุนแรงในเรื่องของสถานการณ์ครับหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมูลเหตุที่หลายๆฝ่ายชอบอ้างก็คือเรื่องมัสยิดกุเซครับเรื่องการประท้วงที่ตากใบเป็นปมของปัญหาของภาคใต้ถูกไหมฮะที่จริงแล้ววันนี้ส่วนใหญ่นะฮะทุกคนก็พึงพอใจนะครับว่าการเยียวยาของรัฐบาลนี้สามารถลดเงื่อนไขที่เป็นปมเหตุที่ฝ่ายตรงข้ามจะยกขึ้นมาให้สร้างความแตกแยกขึ้นมาได้ครับแล้วในอนาคตท่านยังมีความคิดเหมือนเดิมไหมฮะว่าทางด้านของผู้นำขององค์กรอย่างเช่นสปท.เนี่ยควรที่จะมาจากบุคคลในท้องถิ่นนะครับคือวันนี้ผมมองภายหลังจากที่มีการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยความจริงแล้วเวทีเสวนาของหลายเวทีไม่ว่าของท่านโคธมอริยาครับหรือแม้แต่จะเป็นของสถาบันพระปกเกล้านะครับท่านพลเอกเอกชัยนะท่านก็ได้ทำเวทีเสวนาตรงนี้โดยเฉพาะก็อย่างสะท้อนคืออยากให้มีการเลือกตั้งหรือคืนอำนาจประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่นะครับแต่ในมุมมองของผมวันนี้เนี่ยถ้าเรามองในเรื่องของขั้นตอนความเป็นไปได้ในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งการคิดอะไรตรากฎหมายอะไรเนี่ยหนึ่งเราจะต้องคำนึงว่าเรามีเสียงส่วนใหญ่ในสภาหรือไม่สองในระบบการผ่านกฎหมายทั้งมันจะต้องผ่านทั้งสภาล่างสภาสูงก็คือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสิ่งเหล่านี้นี่เมื่อเราเสนอกฎหมายขึ้นมาเนี่ยความยอมรับความเห็นด้วยของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับคือผมมองวันนี้เนี่ยถ้าเราจะตอบสนองความเห็นหรือความต้องการของคนในพื้นที่นี่แล้วก็ใช้ระยะเวลาที่ไม่ยาวนานนะครับผมต้องใช้ระยะเวลาไม่ยาวนานผมคิดว่าการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเหมือนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเหมือนปัตตานีเหมือนกับกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยาเนี่ยครับมันมีความเป็นไปได้มากกว่าการเลือกผู้นำตรงนั้นหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลมีเสียงข้างมากวันนี้เนี่ยเราใช้ยุทธวิธียุทธศาสตร์ผมว่าหลายๆยุทธศาสตร์หลายๆยุทธวิธีในแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่แม้ทั้งการทุ่มเทงบประมาณการเติมเต็มเรื่องของกองกำลังไปแก้ปัญหาวันนี้8ปีนี่มันยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมว่าจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หรือไม่แต่ถ้าหากเราเป็นรัฐบาลผมคิดว่าที่อยู่เสียงข้างมากนะครับถ้าคิดจะแก้ปัญหาวันนี้และตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่วันนี้ว่าเขาอยากมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของเขาเนี่ยเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษกรุงเทพมหานครแบบกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยาเนี่ยที่ผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่ใช่คุณเอกถูกต้องเลยมันมีความเป็นไปได้เร็วขึ้นถูกไหมฮะครับเพราะว่าถ้าเราจ่ายงานตรงนี้ครับผมครับกรุงเทพมหานครเราดูง่ายๆนะครับเขาไม่ได้ดูแลเรื่องของความมั่นคงนะครับเขาดูแลเรื่องปัญหาของการพัฒนาปัญหาสังคมปัญหาของการศึกษาในพื้นที่ของเขาเนี่ยในพื้นที่ของเขาถูกไหมถ้าเกิดเราเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีหรือนราธิวาสเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนผู้ว่าก็ทำหน้าที่เหมือนกับผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็มีสภาก็เหมือนกับกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยามันน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่ามากกว่ากับสิ่งที่คิดอยู่ถูกไหมฮะเพราะเอาง่ายๆนะครับว่าหลังจากผมเสนอนโยบายเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเนี่ย
ในมุมมองของคนในพื้นที่ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่นี่เห็นด้วยไหมกับนโยบายนี้เขาเห็นด้วยไหมฮะเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยอย่างนี้ทุกคนเห็นว่านี่คือแนวทางในการแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ที่ชัดเจนแต่สิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยต้องยอมรับว่าหน่วยงานที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดตรงนี้มันก็มีอยู่ในพื้นที่ถูกไหมฮะการต่อต้านให้กระแสของเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกิดขึ้นนี่มันก็มีนะครับเขาไม่เห็นด้วยเนื่องจากเหตุผลอะไรฮะมันจะเป็นการง่ายหรือว่ามันจะทำให้เขายิ่งต้องการแบ่งแยกเขตปกครองตนเองมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าฮะคือบางทีนะครับบางทีคนที่เสนอแนวคิดนี่ก็เสนอแนวคิดแล้วมันไม่ชัดเจนครับไปเสนอแนวคิดแล้วมันมีปมประเด็นให้หลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายความมั่นคงมองในมิติว่ามันคือการแบ่งแยกดินแดงหรือการแบ่งแยกเอกราชประเทศไทยซึ่งตรงนั้นมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมส่วนตอนที่ผมเสนอความเห็นว่าให้ควรจะมีการเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเนี่ยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ2550ครับจะอยู่นอกเหนือรัฐธรรมนูญไม่ได้ไม่เพราะรัฐเดียวประเทศไทยมีรัฐเดียวแบ่งแยกไม่ได้แต่เราสามารถกระจายอำนาจการปกครองพื้นที่รูปแบบพิเศษได้ในพื้นที่ที่มีความแตกต่างของ คนส่วนใหญ่ที่รัฐธรรมนูญกำหนดเลยถูกไหมฮะแล้วแนวความคิดนี้ปัจจุบันนี้มันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วฮะเรานำเข้าสู่สภาหรือยังฮะหรือว่ายังอยู่ในขั้นของกรรมาธิการอยู่ครับคือตอนเราเสนอตอนนั้นมันยังไม่มีการเลือกตั้งเป็นช่วงของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนะครับแล้วประกอบกับว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยพ่ายแพ้นะครับในการเลือกตั้งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพราะสสเราไม่มีตัวแทนในพื้นที่ดังนั้นการเสนอกฎหมายต่างๆบางครั้งเนี่ยต้องใช้คนที่พอมีความเข้าใจในการไปทำงานในระดับของกรรมาธิการในระดับการยกร่างกฎหมายต่างๆมากก็คิดว่าก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่ว่าวันนี้รัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องใช้โครงสร้างที่เกิดขึ้นที่มีอยู่แล้วเนี่ยที่มีอยู่แล้วนะครับที่ผ่านทางระบบของรัฐสภาเนี่ยว่าพรบ.สบต.เนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาก็ต้องใช้ให้ได้ผลดีที่สุดแล้วฮะก็ต้องใช้ตรงนี้ต้องใช้ในการแก้ปัญหาผลตอบรับออกมาก็เป็นที่ยอมรับว่าค่อนข้างดีแล้วนะครับวันนี้ดีครับวันนี้ดีในความรู้สึกของคนในพื้นที่นะครับว่าการแก้ปัญหาของท่านเลขาธิการคนใหม่เนี่ยท่านน่าจะตอบโจทย์หรือความต้องการของคนในพื้นที่ได้ชัดเจนมากขึ้นทีนี้มีบางฝ่ายเขาถามมานะฮะว่าอย่างเช่นปัจจุบันนี้เราก็มีอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับอย่างอบจเนี่ยมันเพียงพอไหมครับกับการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ครับปัญหาความรุนแรงตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะให้องค์กรท้องถิ่นไปแก้เนี่ยต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ก่อนครับอำนาจถ้าเราไม่เขียนกฎหมายที่สามารถเพิ่มอำนาจให้เขาไปทำงานเนี่ยมันไม่ได้ถูกไหมวันนี้เนี่ยอบจผมถามว่าอบจยะลาอบจปัตตานีหรืออบจนราธิวาสมีเม็ดเงินงบประมาณมากน้อยแค่ไหนผมว่าไม่เกิน200ล้านหรือ300ล้านครับผมถามจะไปแก้ปัญหาตรงนั้นได้ยังไงในทั้งที่ข้อที่จริงแต่ละปีเนี่ยรัฐบาลทุ่มเทงบประมาณเป็นหมื่นล้านถูกไหมฮะหมื่นกว่าล้านเกือบ20,000ล้านครับไปแก้ปัญหาต่างจังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคใต้เนี่ยเสี้ยวหนึ่งของงบประมาณขององค์กรท้องถิ่นไม่ได้เลยครับอันนั้นผมคิดว่าถ้าจะแก้ในลักษณะของตรงนี้มันต้องตรากฎหมายหรือร่างกฎหมายขึ้นมาให้มันชัดเจนและให้อำนาจในการบริหารยังไงและต้องมีตัวองค์กรหรือหน่วยงานจากส่วนกลางมาทำหน้าที่กำกับที่ชัดเจนนะครับว่างานอะไรบ้างที่จะมอบให้กับหน่วยงานที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมาแก้ปัญหางานอะไรจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลส่วนกลางนะครับทุกวันนี้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภาคใต้นี่มากน้อยแค่ไหนครับวันนี้ก็มีบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สบต.เนี่ยก็จะมีสภาที่ปรึกษาของสบต.เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มาจากตัวแทนของพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็มาจากหลากหลายสาขาอาชีพนะครับ บางคนก็มาจากสายนักวิชาการบางคนก็มาจากสายนักการเมืองเนี่ยที่ปรึกษาสบต.ก็มีและที่สำคัญที่สุดก็คือโครงการทุกโครงการเนี่ยต้องผ่านของการทำประชาสังคมคนะครับว่ามันเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนอันอย่างแท้จริงหรือไม่การทำประชาสังคมคือการลงคะแนนเสียงอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ฮะคืออาจจะเป็นการลงมติระดับหมู่บ้านรหรือระดับตำบลว่าอย่างผมยกตัวอย่างมีตำบลนึงเขามีความคิดว่าอยาก
ยืนด้วยลำแข้งของตนเองก็เสนอโครงการมาว่าการสร้างความมั่งคั่งให้เกิดขึ้นในพื้นที่จะทำยังไงก็เสนอผ่านโดยผ่านหน่วยงานของสปท.ซึ่งคุมเรื่องงบในเรื่องของการพัฒนาครับนะแล้วก็จะเสนอต่อผู้ใหญ่ต่อไปแล้วก็จะอนุมัติลงมาประมาณนี้มันก็จะเป็นระบบของขั้นตอนพิจารณางบประมาณนะครับสปท.ก็ต้องทำตามแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็เสนอผ่านกระบวนการงบประมาณและก็ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีครับครับสิ่งที่ชาวบ้านต้องการที่สุดในเวลานี้ท่านมองว่ามันคืออะไรฮะนอกเหนือจากเรื่องของความสงบเนี่ยไม่แน่นอนอยู่แล้วนะฮะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ต้องการอะไรฮะคือวันนี้ ต้องยอมรับนะครับว่าในพื้นที่วันนี้เกือบ10ปีนะครับผลกระทบจากความรุนแรงตรงนี้ครับชีวิตที่มั่นคงการมีอาชีพที่มั่งคั่งการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัวและก็การพัฒนาการศึกษาเนี่ยให้เท่าเทียมผมว่าเป็นเรื่องสำคัญผมว่าวันนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีความต้องการอย่างยิ่งคือการพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่การแก้ปัญหาสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องของยาเสพติดที่ณวันเนี่ยทวีความรุนแรงแพร่ระบาดมากที่สุดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับครับผมเป็นห่วงมากครับนอกจากปัญหาของเรื่องของความรุนแรงแล้วเนี่ยปัญหายาเสพติดผมถือว่าเป็นปัญหาอันดับสองที่รัฐบาลต้องเอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับครับเดี๋ยวปัญหายาเสพติดนี่เราจะมาพูดคุยกันในช่วงที่2นะฮะสุดท้ายครับในช่วงแรกนี้นะครับชาวบ้านวิถีชีวิตของชาวบ้านปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนฮะอย่างเช่นตอนเช้านะครับในถ้าเป็นสมัยอดีตก็จะมีการกรีดยางใช่ไหมครับตอนเช้าปัจจุบันนี้เขายังกล้าออกมากรีดยางอยู่ไหมครับดีครับคุณเอกถามในประเด็นนี้ก็ผมก็ต้องลองจริงผมได้คุยกับเพื่อนสสหลายคนว่าไอราคายางที่พรรคประชาธิปัตย์ต้องการให้200บาทต่อกิโลวันนี้คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้เลยไม่ได้รับอานิสงส์เลยเขาไม่ได้รับเลยนะฮะเพราะว่าการกรีดยางให้มีปริมาณน้ำยางมากขึ้นเนี่ยมันต้องกรีดหัวรุ่งแต่โดยวิถีชีวิตของคนในพื้นที่วันนี้มันไม่กล้าครับใครกล้าเสี่ยงครับขับรถไปกรีดยางตอนหัวรุ่งก็ต้องให้ฟ้าสางหรือแสงสว่างสามารถเดินทางปลอดภัยเนี่ยทีนี้น้ำยางก็ลดลงอ๋อคือถ้าตอนเช้าเนี่ยน้ำยางจะมีปริมาณมากนะฮะส่วนใหญ่คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยที่มีอาชีพทำสวนยางไม่ได้ผลิตยางแผ่นครับใช้ผลิตเป็นเขาเรียกยางขี้คกและขี้ยางราคามันต่างครึ่งต่อครึ่งครับฉะนั้นคนส่วนน้อยมากที่กล้าทำยางแผ่นเพราะมันต้องใช้เงื่อนไขของระยะเวลาในการผลิตใช่ไหมครับเพื่อเมื่อความปลอดภัยไม่มีเขาก็ทำง่ายๆกรีดตอนเช้าค่อยเก็บพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ไปเก็บของเก่าแล้วเก็บไปด้วยก็เป็นขี้ยางแต่ยางแผ่นเนี่ยมันต้องกรีดแล้วเก็บวันนั้นแล้วก็ไปรีดทำพิธีขั้นตอนพิธีของการผลิตยางแผ่นเนี่ยมันต่างกันมันต้องใช้เวลาคือมันต้องมีการพิธีพิถันมากยิ่งขึ้นพิธีพิถันครับยางหนาก็ไม่ได้ต้องบางได้มาตรฐานที่ทางตลาดเขาต้องการมันถึงจะมียางคุณภาพชั้นหนึ่งให้ได้ราคาในปัจจุบันนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็คือชาวบ้านเปลี่ยนวิถีชีวิตไปแล้วนะฮะก็คือไม่กล้าที่จะมากรีดแล้วก็รอเก็บภายในวันนั้นนะฮะส่วนใหญ่นะคุณเอกผมว่าเปลี่ยนก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เขาอยู่มีสวนยางอยู่ในพื้นที่ที่เขาคิดว่าอยู่ในพื้นที่ที่เขามีความปลอดภัยก็ยังมีการไปกรีดยางก็ยังมีแต่ว่ากลายเป็นเขาเรียกนะความเปลี่ยนแปลงจากความรุนแรงไปเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนพื้นที่ซึ่งผลส่งผลกระทบไปต่อระบบเศรษฐกิจไปด้วยในตัวครับอันนี้สำคัญจริงๆแล้วก็นักวิชานักการเมืองหลายคนพยายามมองและพวกผมพยายามไปพูดกับชาวบ้านว่าเอ๊ะทำไมเรามาเสียเวลาอีกนิดนึงมาผลิตยางแผ่นคุณภาพขายได้ราคาดีขึ้นเนี่ยมันเป็นการเพิ่มรายได้มันก็ตอบกับสังคมยากครับเพราะว่าเขาบอกไปกรีดนะครับข้างสวนผมเนี่ย มีค่ายทหารตั้งอยู่ผมไม่แน่ใจผมจะเดินไปเหยียบกับระเบิดเมื่อไหร่นะฮะถึงไหมฮะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ตอบยากจะทำให้ชาวบ้านนั้นเป็นกังวลนะฮะเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้านะฮะเราจะกลับมาถึงวิธีการแก้ไขปัญหาแล้วก็รวมไปถึงนโยบายของรัฐบาลนะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็รักษาปัญหารวมไปถึงแก้ไขปัญหาทางด้านของเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาความมั่นคงต่อไปด้วยครับเปลี่ยนประเทศไทยนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงวิธีการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่เมื่อสักครู่นั้นในช่วงแรกเราได้พูดถึงนะครับนั่นคือในเรื่องของยาเสพติดนะครับก็ต้องถามท่านนะครับว่ายาเสพติดนะครับกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบแล้วก็รวมไปถึงการทำธุรกิจสิ่งผิดกฎหมายนี่มันเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันอย่างไรครับ
ต้องบอกคุณเอกนิดนึงครับว่าปัญหาภาคใต้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีเรื่องของความรุนแรงอย่างเดียวนะครับปัญหาภาคใต้ที่ตามมาติดๆก็คือการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่มันแพร่ระบาดเข้าไปทุกหมู่บ้านทุกตำบลโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งบางครั้งเนี่ยผู้นำชุมชนก็สับสนเหมือนกันว่าไอ้ยาเสพติดผมยกง่ายๆนะครับเอาโจทย์เอายาเสพติดที่ไม่ต้องมากนะครับคือใบกระท่อมครับใบกระท่อมนี้ไม่มีเลยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่มันมาได้อย่างไรแต่มันมาได้ยังไงนะครับจับครั้งที่1มี10กระสอบ5กระสอบครับแล้วปริมาณของการจับกุมยาเสพติดที่ผ่านมาช่วงที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยคือผมดูแล้วเนี่ยก่อนที่รัฐบาลนี้จะเกิดขึ้นมาบริหารนะครับการจับกุมยาเสพติดเนี่ยไอ้ของผิดกฎหมายเนี่ยมันมีจำนวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นซึ่งถ้าเรามองในฐานะของคนมองการบริหารจัดการแสดงว่าคุณแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเพราะว่าคุณปราบปรามยาเสพติดแต่ไอ้ยาประเภทของยาเสพติดมันจับได้เพิ่มมากขึ้นมันไม่ได้ลดลงถูกไหมอันนั้นคือผมว่ายังไม่เข้าเป้าในการแก้ปัญหายาเสพติดวันนี้เนี่ยหลังจากท่านนายกยิ่งลักษณ์ขึ้นมาเป็นผู้บริหารเบอร์หนึ่งของประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้หญิงคนแรกนะครับก็ต้องยอมรับว่าท่านได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนที่เป็นพี่น้องมุสลิมนะครับในพื้นที่ยะลาปัตตานีนราธิวาสเนี่ยครับท่าน เป็นคนที่พี่น้องประชาชนทุกคนยอมรับนะครับแต่เห็นว่าตอนช่วงที่ไปหาเสียงนี่ทุกคนยอมรับฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พวกเราเสนอคือนอกจากเราต้องการความสงบสุขสันติสุขเกิดขึ้นโดยเร็วในช่วงของการเดินทางลงพื้นที่ของท่านว่าที่นายกรัฐมนตรีตอนนั้นว่าเราก็ได้เสนอว่าหนึ่งยาเสพติดเป็นเรื่องหนึ่งที่ทางรัฐบาลที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนจะต้องเอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหาลดให้ได้ปราบให้ได้แล้วก็ที่เราเป็นห่วงคือพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนอกจากยาเสพติดแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของอิทธิพลสินค้าหนีภาษีของเถื่อนของผิดกฎหมายอีกมากมายที่เป็นปมของปัญหาซึ่งบางครั้งนี่ผมคิดว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาคงต้องคิดให้ตกผลึกให้ได้ว่าปัญหาของภาคใต้เนี่ยที่มันเกิดความรุนแรงเนี่ยมันเชื่อมโยงกับมิติของเรื่องพวกนี้อย่างไรบ้างเรื่องพวกนี้อย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดเพราะว่าบางครั้งต้องเข้าใจนะครับวันนี้รัฐบาลเนี่ยมีมาตรการที่ชัดเจนในการปราบปรามยาเสพติดโดยดำเนินการอย่างจริงจังนะครับเรื่องยาเสพติดผมว่าในเรื่องตรงนี้นี่ถามในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนผมว่าการคืนความรักหรือคืนลูกให้กลับสู่อ้อมกอดของพ่อแม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนที่เป็นผู้นำประเทศวันนี้สังคมบ้านเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะลูกไม่ค่อยอยู่ใกล้อ้อมกอดของพ่อแม่ลูกไปอยู่มีความเชื่อเรื่องของกับเพื่อนฝูงมากเชื่อเรื่องคำสั่งสอนของบิดามารดาตรงนี้รัฐบาลโดยท่านนายกยิ่งลักษณ์ต้องการเอาลูกกลับมาสู่อ้อมกอดของผู้ปกครองพ่อแม่นะครับผมว่าอันนี้เป็นเรื่องดีตรงนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเด็กเนี่ยอยู่ใกล้ผู้ปกครองเนี่ยผู้ปกครองก็จะคอยสอนแต่สิ่งดีๆให้ลูกนะครับแต่ทางตรงกันข้ามเนี่ยถ้าเกิดเด็กไปอยู่ในกลุ่มอื่นเนี่ยอาจจะไปเรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีนะฮะแล้วก็ทำอะไรที่ผิดพลาดไปใช่ไหมฮะถูกต้องคุณเด็กแล้วในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมีบางคนเขากล่าวว่าเขานำเงินจำนวนเหล่านี้นะฮะไปสนับสนุนของกลุ่มผู้ก่อการร้ายตรงนี้ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรฮะในมุมมองตรงนี้นะครับผมว่าประเด็นของเงินสนับสนุนตรงนี้ผมไม่ค่อยมีความรู้นะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปจะสนับสนุนหรือไม่นะครับแต่ถ้าเรามองในรูปแบบของการทำงานที่อาจจะเกิดมีการประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มสองกลุ่มนี้มีความเป็นไปได้ไหมต้องบอกว่าบางเหตุการณ์มีความเป็นไปได้มีความเป็นได้อย่างกรณีเหตุการณ์ลอบวางระเบิดต่างๆบางครั้งเนี่ยมันก็เกิดจากการสร้างสถานการณ์ที่ต้องการเบี่ยงเบนประเด็นเพื่อความอะไรความสะดวกในเรื่องของการจัดการเรื่องของยาเสพติดผมว่าหลายๆเรื่องเหมือนกับว่า
คุณไปสร้างเหตุการณ์ไม่สงบพื้นที่หนึ่งแต่ว่าคุณลำเลียงขนส่งยาเสพติดอีกทางหนึ่งผมคิดว่านะประมาณอย่างนั้นนะประมาณอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นและก็บางเหตุการณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นที่รุนแรงบางทีก็เกิดการแก้ปัญหาของกระบวนการที่อยู่ในรูปแบบของการค้ายาเสพติดเหล่านี้นะฮะผมเคยคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีระเบิดที่เกิดขึ้นที่สุไหงโกลกคาร์บอมนะสุดท้ายเนี่ยทางฝ่ายความมั่นคงและก็ทางจังหวัดสืบไปสืบมาเนี่ยน่าจะยงใยกับยาเสพติดน่าจะไม่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในพื้นที่นี่คือเป็นสิ่งที่เราต้องมองมิติว่าเหตุการณ์เลยนะฮะเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แต่ละเหตุการณ์วันนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งฟันธงว่านี่คือเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากความไม่สงบครับอย่าเพิ่งสรุปง่ายๆเราให้ข้าราชการที่เราไว้วางใจที่สุดเอาง่ายๆวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรรุนแรงเนี่ยสบต.มีหน้าที่ต้องไปเรื่องของการเยียวยาครับกรมน.มีหน้าที่ของการหาข่าวที่เป็นข้อมูลที่ชัดเจนหลายเหตุการณ์เนี่ยผมว่ามันจะพัวพันอยู่กับกระบวนการยาเสพติดอยู่อย่างไรผมว่ามันแกะกันไม่หลุดนั่นคือส่วนน้อยนะแต่ว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์เนี่ยวันนี้ผมยังบอกคุณเองนิดนึงว่ารูปแบบของการปฏิบัติการของกลุ่มวัยรุ่นแรงในพื้นที่นี่ประชาชนส่วนใหญ่ในหลายพื้นที่เขาติดตามสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่วันนี้เนี่ยปัญหาภาคใต้ไม่ใช่คน3จังหวัดหรือคนในกรุงเทพทั้งติดตามผมเชื่อว่าปัญหาภาคใต้เป็นปัญหาอันดับหนึ่งที่คนทั้งประเทศให้ความสนใจนะครับฉะนั้นถ้าเรามาดูนิดหนึ่งว่ารูปแบบการปฏิบัติการที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อไม่กี่เดือนมานี่มันมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่ามันผิดปกติเอาง่ายๆคุณเอกง่ายๆว่าเท่าที่เราสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดคือที่ผ่านมาในอดีตก็คือการลอบซุ่มโจมตีลอบวางระเบิดครับถูกไหมฮะครับแต่เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมันเป็นการลอบโจมตีแบบเปิดหน้าปรากฏหน้าต่อหน้า CCTV ที่มีหลักฐานฟ้องชัดเจนครับถูกไหมฮะคือเขาเริ่มไม่กลัวนะฮะหรือว่าเขาเปลี่ยนยังไงฮะอันนี้พี่น้องประชาชนเขาสงสัยไงครับวันนี้เนี่ยผมในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่เนี่ยครับก็ให้ข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตนึงว่าถ้ารัฐบาลหรือฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องการให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาและเชื่อว่าฝ่ายรัฐเนี่ยสามารถเป็นที่พึ่งได้ท่านจะต้องแก้ปัญหา2จุดใหญ่ๆครับ1ติดตามจับกลุ่มที่ลอบยิงทหารที่อำเภอมายอทั้งหมดมาปรากฏต่อสาธารณชนให้ได้ว่าเป็นของจริงหรือของปลอมเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยของพี่น้องประชาชนเขาติดตามทั้งหมดที่ผ่านมาเขาเป็นลักษณะซุ่มโจมตีลอบวางระเบิดไม่มีการยิงแบบเปิดหน้าอย่างนี้ในนั้นนะฮะถูกไหมครับอันนี้ถ้าเป็นพยานหลักฐานในเรื่องของคดีความมันชัดเจนครับแล้วถ้าฝ่ายความมั่นคงปล่อยให้เงื่อนเวลายาวนานไปนี่ความเชื่อมั่นความศรัทธาของพี่น้องประชาชนต่อภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องของการจะไปฝากชีวิตให้กับความฝ่ายความมั่นคงนี่มันจะไม่มีนะไม่มีนะฮะนะครับตรงนี้ก็ต้องฝากภาครัฐดูแลต่อไปเนี่ยอันนี้ผมให้ความสำคัญมากครับเมื่อสักครู่ท่านได้พูดถึงรูปแบบการปฏิบัติก่อนของเขาที่ท่านบอกว่ามันเปลี่ยนไปเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขามีการเผาโรงเรียนก็ดีนะหรือว่าจะเป็นการยิงคุณครูก็ดีเนี่ยท่านมองมีมุมมองต่อการศึกษาอย่างไรเหมือนกับว่าเขาเพ่งเร็งที่จะทำร้ายนะฮะทางด้านบุคลากรที่เกี่ยวกับการศึกษาต่างๆนี่ครับน่าสำหรับการเผาโรงเรียนเนี่ยผมว่าช่วงเหตุการณ์ตั้งแต่ปี47ลงมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยถามว่าสถิติเนี่ยมันมีเกิดขึ้นมากมายไม่น้อยมากครับจำนวนการเผาโรงเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ในความคิดเห็นผมคิดว่าช่วงนั้นอาจจะเป็นยุทธวิธีหนึ่งนะครับว่าเป็นการเรียกร้องเป็นการสร้างให้เกิดของกระแสข่าวนะว่ามีการโจมตีผมว่าไม่น่าเชื่อจะเกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับแต่จริงๆแล้วปัญหาภาคใต้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่มีปัญหาการศึกษาเรื่องครับคือถ้าเราไปดูให้ดีนะครับจากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการต่างๆเนี่ยมาตรฐานของเด็ก
ในวัยการศึกษาที่อยู่ในภาคบังคับนะครับครับไม่ว่า12ปีเนี่ยทุกหมวดวิชาเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานหมดทั้งที่เยาวชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยใช้เวลาและทุ่มเทกับการเรียนหนังสือมากที่สุดมากกว่าคนในส่วนกลางส่วนใหญ่ครับเพราะเอาง่ายๆนะครับพี่น้องเยาวชนที่เป็นวัยอยู่ในวัยเรียนเนี่ยนอกจากเรียนภาคบังคับแล้วเนี่ยเขาต้องเรียนเรื่องของศาสนาถูกไหมเหมือนเขาเรียนดับเบิลเข้าไปอีกนะฮะคือดับเบิลทวีคูณเลยคุณไปเรียนพิเศษคุณต้องมาเรียนเรื่องของศาสนาหลักศาสนากลางคืนคุณต้องอ่านคุณอ่านเพราะเสาร์อาทิตย์คุณต้องไปเรื่องของจริยธรรมศาสนาอิสลามอีกฉะนั้นเวลาเรียนของพี่น้องเยาวชนในพื้นที่ของวันนี้เนี่ยนักวิชาการให้ความเห็นมาว่าใช้เวลาเรียนมากที่สุดแต่ว่ามาตรฐานคุณภาพด้อยผมก็เลยไม่เข้าใจว่าปัญหาวันนี้ปัญหาการศึกษานี่จะต้องแก้ให้ได้ว่าเราจะแก้และยกระดับการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่นี่ให้มีมาตรฐานการศึกษาอย่างไรนะครับว่า1ต้องมาดูเรื่องหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่หรือไม่2ความขาดแคลนหรือความพอเพียงของบุคลากรครูบาอาจารย์เนี่ยมาจากเพียงพอหรือไม่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองเรื่องของการศึกษาเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้มีเวลาได้มีโอกาสไปเรียนอยู่กับเพื่อนๆนักศึกษาของวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรคือวปอนะครับเพิ่งจะจบก็ในประมาณกันยาเนี่ยก็ได้มีพูดถึงการศึกษาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยต้องมีความกล้าต้องมีความชัดเจนใครเป็นผู้นำประเทศเนี่ยกล้ามาฟันธงครับว่าการแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาเนี่ยต้องแก้อย่างเอาจริงเอาจังเหมือนกับมาเลเซียนะครับผมยกง่ายๆมาเลเซียเนี่ยใครไปทำงานในหน้าที่ของบุคลากรหรือทางด้านการศึกษาเนี่ยทางด้านการศึกษาเนี่ยเขาจะให้เกียรติและให้เงินเดือนสูงๆทำให้คนมีความรู้คนเก่งๆเนี่ยอยากไปสมัครเป็นอาจารย์กันใช่แต่ประเทศไทยวันนี้ผมถามว่าคุณเอกครับเกียรตินิยมครับคุณเอกจะไปเป็นครูไหมไม่เป็นครับเพราะครูส่วนใหญ่แล้วมาจากบุคคลที่พลาดจากสถาบันหลักๆและไปอยู่สู่สถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการศึกษาและไปสอนคนไปผลิตคนให้เป็นคนดีวันนี้ผมว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องกล้าฟันธงแล้วแก้ปัญหาเรื่องของระบบการศึกษาประเทศไทยให้มันมีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและกำหนดเงื่อนไขเวลาว่านโยบายนี้ระยะยาว20ปีเรื่องของการศึกษาประเทศไทยจะเดินอย่างนี้ครับคนที่จะมาจากการศึกษาจะเป็นบุคลากรมาครูเนี่ยเอาง่ายๆผมว่านะถ้าครูต้องเข้าโรงเรียนประจำเมืองกับนักเรียนเตรียมทหาร5ปีอยู่ตรงนั้น คือต้องสอบแบ บเป็นโรงเรียนประจำเลยต้องเอาคนที่เอาคนที่เก่งเป็นหัวกะทิหน่อยนะฮะมาเป็นคุณครูนะฮะวิทยาฐานะว่าเกียรติของครูสูงส่งยิ่งกว่าสิ่งใดๆผมว่าทุกคนน่าจะครับให้ความสำคัญสรุปเป็น2อย่างนะก็คือ1ทัศนคตินะครับต่อหน้าที่ของความเป็นคุณครูนะครับก็คือให้เกียรติคุณครูนั่นเองนะครับสองเนี่ยก็คือในรูปแบบของความรับผิดชอบแล้วก็รวมไปถึงในรูปแบบของการศึกษาเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนระบบใหม่นะฮะต้องเปลี่ยนระบบเลยต้องดึงหัวกะทิมาเป็นคุณครูแล้วก็มาสอนนะฮะเอาคนเก่งๆมาสอนนะครับถ้าเกิดคนไม่เก่งมาสอนเนี่ยมันก็ผลลัพธ์ออกมามันก็แย่นะฮะผมไม่ให้ประเมินเลยนะนี่ผมจบครูนะครับครับผมจบจากวิทยาลัยครูครับผมเป็นศิษย์เก่าแต่ว่าผมดูแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เหมาะที่จะไปเรื่องของการสอนคนครับผมเหมาะกับการไปช่วยเหลือคนผมจึงไม่ทำหน้าที่ครูเพราะเราเชื่อว่าบางวิชาเนี่ยเราไม่ใช่เอกครับเราไม่ได้เป็นเลิศบางวิชาฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เป็นเลิศในบางวิชาเราไปสอนคนเนี่ยนะฮะมันก็ทำได้ไม่ดีทำได้ไม่ดีเหมือนกับรถผลิตแล้วไม่มีคุณภาพแล้วให้คนไปใช้มันก็ไม่มีความปลอดภัยไม่มีใช่ไหมวันนี้เนี่ยครูเนี่ยผมอยากให้ครูเป็นครูที่เกิดจากเหมือนกับมาเลเซียเป็นหน้าอาชีพที่มีเกียรติและให้รายได้สูงวันนี้เด็กจบอุดมศึกษาอาจบระดับมัธยมจะเข้าสอบอุดมศึกษาสิ่งแรกอะไรที่เขามองแพทย์หมอมาก็พยาบาลวิศวะนะครับแล้วก็วิศวะ ครูนี่อยู่อันดับที่เท่าไหร่ที่ก็ตัดสินใจแล้ว คือเป็นอาชีพที่ไม่มีทางจะเดินถึงไปตรงนั้นผมอยากว่ายกอาชีพของครูขึ้นมาครูมาอยู่อันดับต้นๆให้มีเกียรติขึ้นมามากขึ้นอันดับต้นๆและเข้าไม่ใช่ง่ายอย่างนี้คนจะมาเป็นครูต้องสอบเข้าเหมือนนักเรียนเกียรติเตรียมทหารสอบเข้าเหมือนนักเรียนเกียรติเตรียมทหาร
คุณต้องเก่งแล้วก็ปรับเงินเดือนให้ดีนะและใช้เวลาในการแก้ปัญหาชัดเจนว่านโยบายเรื่องของการศึกษาประเทศไทยต้องเดินระยะยาว20ปีต้อง20ปีห้ามแก้ไขต้องฝากท่านสุคโนไปนะครับไปถึงทางด้านของรัฐบาลนะครับในการปรับปรุงขึ้นไปเพิ่มเติมก็ต้องเข้าใจนะครับว่าผมพยายามที่จะเห็นนะครับว่าผู้นำประเทศที่ดูแลเรื่องการศึกษาเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาเนี่ยต้องปัญหาจากเรื่องขององค์กรที่ผลิตครูก่อนคุณอย่าไปมองที่หลักสูตรครับวันนี้ต้องมาดูเรื่องสถาบันที่จะผลิตครูเนี่ยต้องเป็นยังไงแต่ก่อนเนี่ยคนจะจบครูเนี่ยต้องจบจากวิทยาลัยครูโดยตรงครับมีสาขาวิชาเรื่องของครูโดยตรงคุณต้องเก่งคณิตศาสตร์คุณต้องเก่งวิทยาศาสตร์คุณต้องเก่งภาษาอังกฤษและคุณต้องเก่งภาษาไทยถึงจะไปเป็นครูได้ถูกไหมวันนี้ผมถามว่าบางคนไปเป็นครูเนี่ยส่วนใหญ่นะครับคณิตศาสตร์แย่วิทยาศาสตร์เคมีไม่ต้องพูดถึงถูกไหมอันนี้ผมคิดว่าคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระบบการศึกษาของประเทศไทยน่าจะถึงเวลาแล้วที่จะแก้การศึกษาระบบประเทศทั้งระบบนะฮะซึ่งจะมีส่วนในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ของพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับทีนี้กลับมาที่ทางด้านของพื้นที่ภาคใต้ของเรานะครับพรรคเพื่อไทยตอนนี้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาอะไรอย่างเช่นล่าสุดนี้ก็มีทางด้านของมาตรการเยียวยานะครับที่ออกมาแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นที่ถูกอกถูกใจนอกเหนือจากมาตรการเยียวยาแล้วมีอะไรอีกบ้างครับคือวันนี้เนี่ยนโยบาย16ยุทธศาสตร์ของพรรคเนี่ยก็ได้เริ่มขับเคลื่อนอยู่ในพื้นที่เรื่องของความรุนแรงในพื้นที่เนี่ยนอกจากเรื่องของการเยียวยาแล้วเนี่ยเรายังมีนโยบายหลายๆนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุน SML ครับกองทุนหมู่บ้านก็อีกไม่นานก็คงจะขับเคลื่อนแล้วการพัฒนาบทบาทขององค์กรสตรีครับจังหวัดละ100ล้านก็ขับเคลื่อนอยู่แล้วก็ขับเคลื่อนในพื้นที่นี้ด้วยนะโอ้ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนก็ต้องขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลนี่ต้องขับเคลื่อนทุกภูมิภาคพื้นที่ของประเทศไทยครับครับนะครับก็คาดว่าจะมีอีกหลายๆนโยบายลงไปเพิ่มเติมนะครับก็หลายนโยบายครับที่เข้าไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากเห็นวันนี้เนี่ยผมเป็นห่วงอันหนึ่งครับคุณเอกก็คือว่าหลังจากสิ้นปีงบประมาณหลังจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นช่วงที่ผ่านมาเดือน2เดือนซึ่งหรือบางคนก็บอกว่าช่วงเดือนรอมฎอนมีเหตุการณ์รุนแรงทุกปีจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็จะเป็นเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ภาคใต้จะเกิดขึ้นก็ช่วงใกล้ๆสิ้นปีงบมาหรือช่วงของการทำเงินงบประมาณครับแต่หลังจากนั้นก็จะมีการพูดถึงหน่วยงานโครงสร้างใหม่ของกรมน.ขึ้นไปกับแก้ปัญหาอันนี้ผมว่าคนส่วนใหญ่ในพื้นที่มีความห่วงใยนะครับเพราะว่าวันนี้การแก้ปัญหาภาคใต้เนี่ยมันอย่าองค์กรมากไปเอาให้ชัดเลยครับว่าเรื่องเยียวยาหรือการแก้ปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมเนี่ยปล่อยหน้าที่ให้ทางสบต.ไปเพราะวันนี้สบต.เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นโดยเสียงของหน่วยงานแต่เกิดขึ้นจากความไว้วางใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรากฎหมายขึ้นบังคับใช้ตรงนี้แต่ถ้าเราเกิดไปสร้างโครงสร้างขึ้นหนึ่งโดยเกิดจากคณะกรรมการใดคณะหนึ่งตรงนั้นผมเป็นห่วงว่ามันจะไม่ตรงมันจะเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันหรือเปล่าในผมไม่ผมยังผมกำลังศึกษาอยู่นะครับระหว่างสปก.จจต.ของฝ่ายความมั่นคงนี้ว่าบทบาทหน้าที่ที่แท้จริงคืออะไรแต่ผมในความเห็นส่วนตัวนะครับไม่เห็นด้วยที่จะไปดูแลเรื่องไปกำกับทั้งระดับของการระดับปฏิบัติการนะแต่ถ้าเรื่องระดับของการสั่งการเนี่ยคุณก็ไหวไปแต่ถ้าไปคุมถึงเรื่องของปฏิบัติการไปคุมถึงเรื่องการบูรณาการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับระดับปฏิบัติการเนี่ยมาน่าเป็นห่วงเป็นห่วงนะฮะเพราะว่ามากลายว่าวันนี้พอมีสปก.จชต.ข้างล่างก็มีหน่วยงานขึ้นมาอีกพอตท43อยู่แล้วถูกไหมซึ่งดูแลหรือกอรมน.อยู่แล้วนั่นมามีสบต.พี่น้องประชาชนเขาจะรู้สึกสับสนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมภาครัฐเขาไม่มีความไว้วางใจหรือไม่มีความสามารถหรือถึงต้องตั้งองค์กรขึ้นอันนี้นี่ต้องเป็นมุมมองที่ผมกำลังศึกษาอยู่นะสำหรับเรื่องของโครงสร้างใหม่สปก็จจต.อยู่ว่ามันมีโครงสร้างเป็นยังไงอะไรอยู่อันเดอร์ไหนนะฮะแต่หลังจากที่มีข่าวกระแสขึ้นตรงนี้มาเนี่ยบรรดาตัวแทนที่ผมบอกว่าที่ปรึกษาของสบต.เนี่ยทั้งหลายแหล่ก็ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะวันนี้ประชาชนพึงพอใจกับบทบาทเรื่องของการแก้ปัญหาในระดับของการเยียวยาการพัฒนาของสบต.อยู่ระดับหนึ่งนะครับผมคิดว่า
การเรื่องของความมั่นคงวันนี้เนี่ยท่านก็ไปว่าอีกแบบนึงแต่อย่าไปแยกกันต้องแยกให้ได้นะแยกให้ได้เดียวยาอันนึงความมั่นคงอันนึงอย่ามาควบรวมอยู่ว่าฝ่ายสปกชชตจะต้องมาดูแลตรงนี้ด้วยผมว่าอันนี้มันเป็นการมีหน่วยงานไปซ้อนหน่วยงานไปแก้ปัญหาเรื่องเดียวตอนนี้ไม่มีโครงการอะไรที่สำเร็จแล้วนะในพื้นที่ครับวันนี้หลายโครงการที่เกิดขึ้นที่ผมคิดว่าน่าจะสำเร็จแล้วยกตัวอย่างที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางครับมันช่วยตรงไหนฮะการระยะทางเป็นการย่อมระยะทางจากอำเภอเบตงมายาลานครับหลายกิโลก็ใกล้เข้ามานะที่เขื่อนบางลางอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางนะว่าน่าจะดำเนินการแล้วเสร็จไม่นานนี้นะครับอันนั้นเป็นรูปธรรมแล้วช่วงที่ผ่านมาว่าช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานครับที่ประชาชนในพื้นที่ได้เห็นก็คือการสร้างถนน418ครับซึ่งเกิดขึ้นสมัยดำริของท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคือท่านอาจารย์วนอครับเป็นรัฐมนตรีตอนนั้นก็ท่านก็ได้ดำริที่จะมีเส้นทางถนน4เลนเชื่อมจากดอนยางมาถึงเมืองยะลาวันนี้ก็เกิดขึ้นโดยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์นะครับครับนะก็ดูเหมือนว่าในการแก้ไขปัญหานะครับมันก็มีหลากหลายวิธีหนึ่งเลยก็คือการนำความเจริญเข้ามาสู่ในพื้นที่คือการสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆนะครับเศรษฐกิจในพื้นที่ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรฮะเศรษฐกิจดีขึ้นไหมครับหรือว่ามันไม่จริงๆผมไม่ควรถามว่าเศรษฐกิจดีขึ้นไหมนะฮะควรถามว่าเศรษฐกิจในพื้นที่ตอนนี้มันถดถอยลงไปมากน้อยแค่ไหนฮะผมว่าวันนี้เศรษฐกิจในพื้นที่นี่แย่มากครับการสนับสนุนเรื่องของการเจริญเติบโตในเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจของคนในพื้นที่นี่แย่เอาง่ายๆว่านักธุรกิจหลายอาชีพนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจเรื่องของผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราวันนี้เนี่ยก็เหลือน้อยลงแล้วซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นนะครับวันนี้ผมอยากให้รัฐบาลไปดูแลเรื่องของการพัฒนาเรื่องการขยายโอกาสการพัฒนาเรื่องของการของเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคิดโครงการที่เป็นเมกะโปรเจกต์ที่คิดสร้างด้วยงบประมาณแล้วก็มองในเรื่องของระยะยาววันนี้เพื่อไปสู่ AEC พวกเราจะพูดถึงท่าเรือเมืองทวายนะฮะแล้วก็ท่าเรือที่สตูลแต่พวกเราลืมไปว่าท่าเรืออันเก่าแก่ที่เกิดขึ้นสมัยอาณานิคมของอังกฤษอยู่ที่เมืองบัตเตอร์เวิร์ดรัฐเคด้าอยู่ตรงข้ามกับปีนังในประเทศมาเลเซียในประเทศมาเลเซียวันนี้เป็นแหล่งที่เขาเรียกอะไรโกดังสินค้าใหญ่เลยที่บัตเตอร์เวิร์ดอ๋อคือเรือต่างๆเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้จะมาอยู่ที่ตรงนี้นะฮะกว่าจะอ้อมมาเนี่ยเขาก็ใช้รถยนต์บ้างใช้เรือบ้างแต่ยังมีการพักสินค้าอยู่ตรงนี้ครับผมยังมองในฐานะที่เคยไปสัมผัสตรงนั้นว่าถ้ารัฐบาลคิดโครงการใหญ่ๆตรงนี้ได้นะครับสร้างถนนเศรษฐกิจเชื่อมให้ได้ระหว่างท่าเรือน้ำลึกปัตตานีผ่านด่านชายแดนที่อำเภอกระบังจังหวัดยะลาระยะทางจากด่านชายแดนถ้าเกิดขึ้นนะฮะมันไม่น่าเกิน70กิโลแล้วก็จะด่านชายแดนที่อำเภอกระบังเนี่ยซึ่งยังไม่มีนี่เป็นความฝันของคนในพื้นที่แล้วผมก็กำลังจะขายฝันให้กับคนในพื้นที่ว่าอันนี้คือเป้าหมายที่เราจะต้องต่อสู้นำมาให้ได้ก็คือทำถนนเชื่อมเศรษฐกิจระหว่างท่าเรือน้ำลึกบัตเตอร์เวิร์ดกับท่าเรือเมืองท่าเรือน้ำลึกที่ปัตตานีครับระยะทางตรงนี้ไม่น่าจะเกินร้อยกว่ากิโลเองซึ่งเมื่อเชื่อมปุ๊บนั่นหมายความว่ามันเป็นการครับหมายความว่ารถคอนเทนเนอร์ที่บรรทุกขนถ่ายตู้สินค้าต่างๆนี่แทนที่เรือจะต้องอ้อมช่องแคบมะละกาครับผ่านสิงคโปร์มานาราธิวาสมาถึงปัตตานีคือเชื่อมตรงนี้ได้เลยเหมือนตัดเข้ามาระยะเวลาผมว่าวันหนึ่งวิ่งได้หลายเที่ยวโครงการนี้ก็จะคล้ายๆกับโครงการที่เขาจะพัฒนาที่โครงการถวายที่ประเทศพม่าแล้วก็ลัดเข้ามาประเทศไทยโดยทะลุนะฮะทางด้านของเวียดนามนะฮะแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นลัดอีกที่หนึ่งนะฮะซึ่งก็จะล่นระยะเวลาได้อีกหลายวันเลยทีเดียวนะผมว่าถ้ามันเกิดได้เหมือนกับสิ่งที่มาเลเซียและสิงคโปร์กลัวคือช่องแคบมาละกาไม่เกิดดับไปใช่ไหมครับถูกป่ะครับข้อกะครับทำไมถึงไม่ยอมเกิดเพราะมันกระทบต่อเศรษฐกิจของสิงคโปร์แต่อันนี้มันไม่ใช่การขุดข้อกะเป็นการเปิดด่านแล้วก็สร้างเหมือนกับมอเตอร์เวย์ครับวันนี้ใครจะใช้ตรงนี้ก็จ่ายค่าบริการคน
ประชาชนปกติก็ใช้เส้นทางเดิมแต่เส้นทางนี้คือเส้นทางเศรษฐกิจที่ขนถ่ายสินค้าครับแล้วเมื่อเส้นทางเกิดขึ้นจะคิดดูมอเตอร์เวย์ครับรอบๆข้างทางก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปพัฒนาขึ้นไอ้ชุมชนก็จะพัฒนาขึ้นเมื่อรองรับความเจริญตรงนี้ถูกไหมเมื่อสังคมหรือชุมชนเจริญขึ้นประชาชนมีรายได้ครับปัญหาผมคิดว่าลดลงก็คือวันนี้พี่น้องประชาชนนี่ในพื้นที่เขายากจนครับเขาเป็นลูกมือเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมเป็นลูกจ้างเป็นส่วนใหญ่ครับงั้นการชักจูงมันก็ง่ายขึ้นครับแล้วยิ่งขาดด้อยเรื่องของมาตรฐานเรื่องของการศึกษาแล้วไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดผมว่าปัญหาภาคใต้ไม่ใช่มุมมองมิติที่ฝ่ายรัฐหรือฝ่ายความมั่นคงบอกว่าจะแก้ปัญหาแล้วเสร็จภายในเดือน2เดือนนะครับท่านพูดไม่ได้นะครับครับปัญหาภาคใต้มันมีมิติมุมมองของปัญหาที่สะสมมายาวนานแล้วก็มีหลายมิติของปัญหาที่จะต้องแก้ที่บูรณาการจริงๆครับนะตอนนี้เรื่องเร่งด่วนที่สุดนะฮะนอกเหนือจากทางด้านของความมั่นคงแล้วมันมีเรื่องอะไรที่รัฐบาลต้องรีบที่จะลงไปแก้ไขปัญหานะฮะใช่เศรษฐกิจหรือเปล่าครับเพราะคิดว่าเศรษฐกิจการศึกษาครับเศรษฐกิจการศึกษาวันนี้เศรษฐกิจน่าจะเป็นคืออันนี้พูดถึงว่านอกจากปัญหาความรุนแรงและปัญหายาเสพติดแล้วนะครับการแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นเรื่องใหญ่วันนี้หลายรัฐบาลก็พูดถึงนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลครับและทุกครั้งที่ผมเป็นคณะกรรมาธิการก็จะพูดถึงนิคมอุตสาหกรรมอาหารร้านที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นฮับนะฮะส่งออกไปทั่วโลกของอาหารที่ส่งสำหรับโลกตะวันออกกลางเป็นอาหารฮาลาลผมถามวันนี้พูดกันไปนานแล้วนิคมอุตสาหกรรมไปถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วครับครับจริงๆแล้วยังไม่ขยับเลยกลายเป็นว่าหน่วยงานอาคารบางอาคารที่สร้างขึ้นโดยนิคมก็เป็นอนิสงส์ที่คนในพื้นที่ที่กลุ่มอาชีพต่างๆไปใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้เพราะว่าการเลือกที่ตั้งของนิคมมันไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เรื่องของความปลอดภัยผมมองนะครับผมไม่รู้ว่ารัฐบาลที่ผ่านมาตัดสินใจยังไงเพราะไม่ใช่เกิดขึ้นในรัฐบาลไทยรักไทยหรือไม่ใช่เกิดขึ้นในรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยครับนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลที่ปัตตานีเนี่ยเกิดขึ้นก่อนรัฐบาลอภิสิทธิ์ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็วันนั้นสร้างไม่แล้วเสร็จก็ถูกเผาครับวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันต้องหันกลับมาถามที่ทางด้านของหน่วยงานภาครัฐนี่แหละฮะว่าคุณได้จริงใจมากน้อยแค่ไหนนะฮะในการดูแลปัญหาพื้นที่ภาคใต้นะครับคุณเอกอย่างนี้ดีกว่าครับผมอยากฝากและวิงวอนนะครับหน่วยงานราชการที่ไปแก้ปัญหาภาคใต้วันนี้ท่านจะให้อะไรท่านต้องตระหนักเสมอว่าคนในพื้นที่ต้องการหรือไม่ครับยกตัวอย่างการส่งเสริมอาชีพต้องเป็นอาชีพที่เขาทำแล้วสามารถประกอบเป็นรายได้ที่ยั่งยืนหรือไม่ก็ต้องชัดเจนนะครับว่าอย่าเลิกสักทีครับครับเอาเงินงบประมาณและไปอบรมครับตั้งงบประมาณไปทำเรื่องของพัฒนาอาชีพสร้างรายได้สร้างความมั่งคั่งให้กับเกิดขึ้นให้กับคนในพื้นที่ให้ได้ครับครับนะครับเอาละฮะวันนี้ก็หมดเวลาลงพอดีนะครับท่านครับวันนี้ก็คร่าวๆนะครับกับทางด้านของท่านสุคโนมัทธานะครับก็เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาของพรรคเพื่อไทยนะครับก็ต้องวันนี้ต้องกล่าวขอบคุณท่านมากนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับก็นี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับทางด้านของปัญหาพื้นที่ความขัดแย้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับปัจจุบันนี้เราไม่ทราบหรอกครับว่าเขาเป็นใครนะครับมีจำนวนเท่าไหร่นะฮะแต่ที่แน่ๆนะครับผมเชื่อว่าประชาชนจำนวนมากในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นต้องการความสงบกลับคืนมาโดยเร็วที่สุดนะครับเอาละครับวันนี้ครับผมเอกวรัญญูอมรปานนะครับรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ